บทที่4หนี้ที่ยังไม่ใช้จะถูกตามทวงเรื่อยไปหนี้บุญกับหนี้บาปในชีวิตประจำวันคุณคงเห็นว่าการยังไม่ใช้หนี้แล้วจะคาดหวังความเบากายสบายใจนั้นไม่ใช่วิสัยนั่นเป็นทํานองเดียวกับหนี้กรรมตราบใดคุณยังไม่ชดใช้ตราบนั้นคุณไม่มีทางเป็นสุขราบรื่นสำหรับหนี้ในหัวข้อนี้หมายถึงภาระต้องชดใช้ในทางใดทางหนึ่งเป็นสิ่งที่อาจหลบเลี่ยงไม่ยอมใช้กับเจ้าหนี้โดยตรงก็ได้แต่เกมกรรมจะใช้ให้คนอื่นไปทวงแทนและการทวงอาจมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงหากเป็นหนี้ขนาดใหญ่คุณจะรู้สึกว่าชีวิตมีแต่เรื่องหน้าหนักอกแต่หากเป็นหนี้ขนาดเล็กคุณอาจรู้สึกเพียงรำคาญแต่ไม่ว่าจะหนักอกนานๆหรือรำคาญสั้นๆคุณก็จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังชดใช้หนี้ก้อนไหนอยู่บ้างนี่คือกติกาอีกข้อหนึ่งของเกมกรรมที่อาจฟังดูแล้วไม่ยุติธรรมเอาเลยคุณไม่เคยเห็นใบเสร็จชัดๆแต่จะโดนทวงอย่างทารุณเมื่อครบกำหนดชำระแล้วไม่ชำระหนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. หนี้บุญคุณหมายถึงการที่ใครบางคนช่วยให้คุณดำรงชีวิตอยู่ได้หรือนำคุณออกมาจากสถานการณ์ลำบากหรือทำให้คุณสุขกายสบายใจเป็นพิเศษการติดหนี้บุญคุณแตกต่างจากคะแนนติดลบเพราะส่วนใหญ่การไม่มีโอกาสชดใช้หนี้ยังไม่ทำให้คุณต้องประสบทุกข์หนี้ประเภทนี้จะให้ผลหนักเมื่อคุณจงใจลืมบุญคุณหรือกระทั่งทำร้ายผู้มีพระคุณผลของการทำร้ายผู้มีพระคุณอาจคูณ10คูณ100หรือคูณ1000ของการทำร้ายคนทั่วไปพระคุณยิ่งสูงมากตัวคูณยิ่งสูงตาม 2. หนี้บาปเวรหมายถึงการที่คุณทำให้ใครบางคนต้องบาดเจ็บล้มตายหรือทำให้เขาตกที่นั่งลำบากหรือทำให้เขาทุกข์กายไม่สบายใจผิดปกติการติดหนี้บาปเวรเป็นอันเดียวกับคะแนนติดลบจะต่างกันก็ตรงที่คะแนนติดลบธรรมดาอาจไม่เกี่ยวข้องกับใครเช่นคุณดื่มเหล้าเมาจนสุขภาพเสื่อมโทรมโดยไม่รบกวนใครจัดเป็นคะแนนติดลบธรรมดาทว่าถ้าเมาสุราอาละวาดทำร้ายคนอื่นด้วยอย่างนี้ถือเป็นหนี้บาปเวรที่ต้องชดใช้หัวข้อวิธีใช้หนี้บุญคุณ 1. สำนึกบุญคุณหมายถึงการจดจำไว้ไม่ลืมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่แกล้งลืมว่าใครเคยให้ความช่วยเหลืออะไรคุณไว้บ้างวิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ลืมบุญคุณคนก็คือมันระลึกถึงเสมออาจจะด้วยการนำรูปบุคคลที่มีพระคุณสูงสุดมาแขวนไว้ในจุดเห็นง่ายและกราบไหว้อยู่เนืองๆการกราบไหว้เปล่าๆกับการกราบไหว้ด้วยความระลึกถึงบุญคุณนั้นแตกต่างกันมากด้วยการระลึกถึงพระคุณท่านคุณจะรู้สึกถึงความอ่อนน้อมความเป็นมงคลอันอบอุ่นอาการทางใจเช่นนี้คือการลดทิฐิมานะและความทนงลงเสียได้การสำนึกบุญคุณนั้นไม่ว่าจะด้วยการระลึกขึ้นมาเฉยๆหรือการหมั่นกราบไหว้รูปเคารพจะทำให้ตัวตนของคุณเล็กลงเพราะตระหนักว่าที่โตขึ้นมาได้หรือดีขึ้นมาได้ย่อมไม่ใช่จากตัวเองโดดๆอย่างน้อยต้องมีการให้ความช่วยเหลือค้ำจุนจากผู้อื่นเสมอคนสำนึกบุญคุณเก่งๆจะไม่ลืมตัวง่ายๆและนั่นก็หมายความว่าจะตกต่ำลงยากด้วยการระลึกถึงบุญคุณคนทำให้คุณพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้มีพระคุณเต็มกำลังหรือเท่าที่มีโอกาสเป็นไปได้คุณจะไม่มานั่งคำนวณว่าใครให้คุณมาเท่าใดคุณใช้ไปเท่านั้นหรือยังคุณจะรู้สึกอยากตอบแทนตามโอกาสเท่าที่ใครคนนั้นยังมีชีวิตอยู่การหมั่นระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคเนรคุณผู้ลืมระลึกถึงบุญคุณคนนั้นในที่สุดจิตมักลืมอย่างสนิทว่าติดหนี้ใครอยู่บ้างนั่นเป็นธรรมชาติของจิตที่เมื่อไม่เข้าข้างสว่างก็ย่อมยืนอยู่ข้างมืดความมืดคือโมหะที่เข้าครอบงำเมื่อถูกครอบงำหนักเข้าก็มีสิทธิ์ยกชั้นขึ้นเป็นการเนรคุณแค่กรรมที่ลืมบุญคุณคนก็จะทำให้เป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นใจช่วยเหลือในยามลำบากแต่หากถึงขั้นเนรคุณได้นี่จะต้องโดนโทษหนักทำอะไรต่อให้เจริญแค่ไหนก็จะกลับตกต่ำอย่างไม่คาดฝันจากเด็กตัวน้อยที่อ่อนแอไร้เรียวแรงเติบโตจนมาเป็นคนขนาดนี้
หมดเปลืองเงินทองต้องทุ่มเททั้งกายใจอดทนแค่ไหนใครทำให้เราได้เท่าเธอหยาดเหงื่อและน้ำตากว่าจะได้เป็นตัวตนไม่เคยได้ทดแทนคุณเลยสักครั้งมีแต่ทำให้วุ่นวายไม่เคยสบายใจสักครั้งวันนั้นวันนี้วันไหนยังเหมือนเดิม 2. หาทางตอบแทนอย่างสมน้ำสมเนื้อคำว่าตอบแทนอย่างสมน้ำสมเนื้อนั้นอาจเข้าใจง่ายถ้าเป็นกรณีทั่วไปเช่นเมื่อคุณเป็นหนี้ใคร 1,000 บาทการตอบแทนอย่างสมน้ำสมเนื้อคือให้คืนเขา 1,000 บาทหรือควรติดเศษนิดหน่อยเป็นดอกเบี้ยตามอัตรามาตรฐานแต่หลายครั้งบุญคุณวัดกันเป็นตัวเงินไม่ได้อย่างเช่นพ่อแม่นั้นช่วยให้คุณเอาชนะเงื่อนไขข้อจำกัดทางธรรมชาติที่มนุษย์จะอุบัติจะมีความเต็มรูปด้วยตนเองไม่ได้ต้องอาศัยท้องคนอื่นเกิดต้องอาศัยคนอื่นเลี้ยงดูจนเติบโตต้องอาศัยคนอื่นส่งเสียให้เล่าเรียนซึ่งตามเกณฑ์ปกติจะมีใครเต็มใจถ้าไม่ใช่พ่อแม่ของคุณดังกล่าวแล้วในบทที่2ว่ากายใจมนุษย์เป็นอุปกรณ์เล่นเกมราคาแพงคุณได้มาจากใครคนนั้นจึงมีบุญคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมฉะนั้นการตอบแทนอย่างสมน้ำสมเนื้อจึงไม่อาจตีค่าด้วยการให้เงินทองเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้ถ้าพวกท่านไม่มีคุณท่านยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีพวกท่านคุณจะไม่มีเลือดเนื้อและชีวิตขึ้นมาได้เองฉะนั้นต่อให้เอาสมบัติทั้งหมดที่คุณใช้เลือดเนื้อนี้หามายกให้ท่านน้ำหนักก็ยังไม่เรียกว่าใช้หนี้ครบเพราะเลือดเนื้อทั้งหมดของคุณยังเป็นหนี้อยู่ทั้งก้อนคุณจะหาสมบัตินอกกายชิ้นใดมาเทียบได้การคิดเลี้ยงดูให้พ่อแม่สุขทั้งกายสบายทั้งใจนับเป็นการตอบแทนครึ่งเดียวหากจะตอบแทนอย่างสมน้ำสมเนื้อนั้นคุณต้องมีโอกาสด้วยโอกาสที่ว่านั้นคือพ่อและหรือแม่ของคุณยังไม่มีที่พึ่งให้ตนเองได้แก่ความรู้ความศรัทธาในเรื่องกรรมและการให้ผลกรรมยังไม่มีความตั้งมั่นในทานยังไม่มีความตั้งมั่นในศีลและคุณสามารถโน้มน้าวชักชวนให้พวกท่านมาศรัทธากรรมฝึกให้ทานจนไม่ให้แล้วเหมือนขาดอะไรไปฝึกถือศีลจนประพฤติผิดแล้วรู้สึกผิดรุนแรงนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าตอบแทนคุณท่านอย่างสมน้ำสมเนื้อที่กล่าวได้เช่นนั้นก็เพราะในเกมกรรมนี้กรรมดีนั่นเองคือที่พึ่งที่แท้จริงเมื่อคุณทำให้ท่านศรัทธากฎแห่งกรรมวิบากตั้งมั่นในฐานตั้งมั่นในศีลก็เท่ากับคุณตอบแทนเลือดเนื้อก้อนนี้เป็นอัตภาพดีๆในเกมกรรมครั้งต่อไปของท่านนั่นเองธรรมชาติพิเศษของการใช้หนี้บุญคุณมีอยู่ประการหนึ่งคือยิ่งหนี้สูงและคุณใช้คืนอย่างสมน้ำสมเนื้อคุณจะได้คะแนนบวกมหาศาลน้ำหนักของกรรมดีที่คุณทำกับพ่อแม่จะให้ผลชัดเป็นความไม่ตกต่ำแม้ชาติปัจจุบันถูกกรรมเก่าร้ายๆเล่นงานก็จะได้รับความช่วยเหลือผ่อนหนักให้เป็นเบาตามสมควรเรื่องน่าเศร้าคือเกมกรรมจะปิดบังไม่ให้คุณเห็นช่วงเวลาที่แม่ลำบากตั้งท้องคุณไม่เปิดเผยให้เห็นช่วงนาทีวิกฤตที่ต้องทุกข์สาหัสกับการเบ่งคุณออกมากับทั้งไม่ให้คุณรับรู้ว่าพ่อแม่ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงคุณอย่างไรคุณจึงเห็นแค่บุญคุณของครูบุญคุณของเพื่อนบุญคุณของใครต่อใครอื่นๆในโลกที่ทุ่มเทเวลาช่วยเหลือคุณและอาจตัดสินว่าน้ำหนักคงพอๆกันกับที่พ่อแม่ช่วยเหลือคุณมาหากคุณไม่ตอบแทนพ่อแม่เลยลูกของคุณจะทำหน้าที่ทวงแทนคือกรรมของคุณจะไปดึงดูดเอาพวกที่จะมาเป็นลูกล้างลูกผานและไม่สำนึกบุญคุณหากคุณไม่มีลูกก็ทบหนี้ไปถึงชีวิตหน้าในเกมต่อไปในทางกลับกันหากคุณมีลูกแล้วไม่รับผิดชอบดูแลลูกเมียให้ดีมันอาจหมายถึงการเลื่อนเวลาชดใช้หนี้เก่าก็ได้ต้องแยกให้ออกว่าลูกอาจติดหนี้น้ำกามของคุณแต่คุณเองก็อาจเคยติดหนี้เขาไว้ก่อนในวงเล็บเปิดและโดยมากจะเป็นเช่นนั้นวงเล็บปิดหากเขามาทวงหนี้คืนแล้วไม่ใช้ชาติต่อไปคุณก็มีสิทธิ์สูงที่จะไปเกิดกับพ่อแม่ที่ขาดความรับผิดชอบเลี้ยงดูแบบทิ้งๆคว่างๆหรือฝากคนอื่นเลี้ยงจนคุณว้าเหวและมีปัญหาตั้งแต่เล็กในกรณีทั่วไปสำหรับใครก็ตามที่มีพระคุณโดยเฉพาะในระดับที่คุณรู้สึกซาบซึ้งและเป็นหนี้บุญคุณ
การใช้หนี้ที่ดีที่สุดคือการให้ความสุขแก่เขาอะไรก็ตามที่ทำแล้วรู้ว่าเขาจะเป็นสุขจงทำให้มากและทำเท่าที่โอกาสจะอำนวยอย่ากะเกณฑ์ว่าแค่นี้ใช้หนี้ให้แล้วถือว่าหายกันแล้วเพราะโดยทั่วไปถ้าจิตคุณถึงขั้นรู้สึกซาบซึ้งบุญคุณใครส่วนใหญ่บุญคุณนั้นจะหนักยิ่งอย่าประมาณเลยว่าชดใช้แค่นั้นแค่นี้แล้วจะพอหมายเหตุไว้ด้วยว่าการใช้หนี้บุญคุณควรเป็นไปตามกำลังและไม่ใช่ต้องทุ่มเงินทุ่มทองเท่านั้นยังมีวิธีในโลกมากมายที่คุณรินสุขสู่ใจใครๆโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเงินทองเช่นความคิดปรารถนาดีก็เป็นคลื่นความสุขที่ส่งและสื่อจากใจถึงใจได้แล้วคำพูดและกิริยาอ่อนน้อมให้เกียรติก็นับว่าเป็นการลงมือตอบแทนได้อย่างหนึ่งด้วยดังกล่าวแล้วในหัวข้อก่อนกำหนดระยะการใช้หนี้ในเกมกรรมนั้นโดยทั่วไปจะควรใช้ทันทีเมื่อสบโอกาสหรือให้ดีกว่านั้นคือไม่ประมาทคิดว่ารีบใช้เสียก่อนเจ้าหนี้ตายขอเพียงเริ่มจากความตั้งใจจริงแม้ยังไม่ลงมือก็ถือว่าใช้ไปบางส่วนแล้วชีวิตนี้คุณอาจไม่มีโอกาสใช้หนี้ครบถ้วนแต่ขอเพียงมีใจคิดอยู่บ้างคุณก็จะรู้สึกเบาตัวลงเหมือนคนสบายใจได้ใช้หนี้ไม่ใช่ทำไม่รู้ไม่ชี้ดองหนี้ไว้จนกลายเป็นคนขาดความนับถือตัวเองไปหัวข้อวิธีใช้หนี้บาปเวร 1. สำนึกผิดเป็นขั้นแรกสุดที่ง่ายที่สุดเหมือนไม่ต้องลงทุนอะไรแต่ดูจากความจริงแล้วอาจกล่าวได้ว่าขั้นของการสำนึกผิดอาจยากกว่าขั้นอื่นใดเพราะขณะที่คนเราทำผิดด้วยความโลภความโกรธหรือความหลงเขลาจิตมักไม่รู้สึกแม้แต่น้อยว่านั่นเป็นความผิดและเมื่อไม่รู้สึกจริงๆว่าผิดก็คงยากที่จะมีใครไปบอกให้มองเห็นว่ามันผิดกิเลสของคนผิดจะทำให้ไม่ยอมรับและคิดปฏิเสธเรื่อยไปเหตุของความสำนึกผิดหลักๆมีอยู่2ประการประการแรกหลังจากที่คุณทำอะไรเร็วๆลงไปต่อมาคุณทำดีแล้วมีเส้นทางพัฒนาความดียิ่งๆขึ้นพอถึงวันหนึ่งมีสิ่งสะกิดใจให้ระลึกถึงความเลวในอดีตจิตอันเป็นกุศลแล้วของคุณย่อมเป็นตัวบอกเองว่านั่นมันเลวนั่นมันกรรมดำนั่นเป็นเรื่องน่าละอายคุณจะเกิดความเสียใจและอยากไถ่โทษซึ่งระดับความแรงจะมีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกำลังบุญของจิตขณะนั้นนั้นบุญยิ่งมากยิ่งสำนึกผิดแรงมากประการที่2คุณมีบุญเก่าในอดีตชาติประเภทเคยสำนึกผิดอย่างรุนแรงและเคยได้ชดใช้ความผิดชนิดทุ่มกายถวายชีวิตไถ่บาปมาก่อนเมื่อชาตินี้ทำผิดอีกอดีตกรรมก็ส่งผลให้สำนึกได้เร็วและสำนึกได้แรงโดยทั่วไปการสำนึกผิดที่ประกอบด้วยความตั้งใจว่าจะไม่ทำเช่นนั้นอีกถือว่าเป็นการใช้หนี้บาปเวรไปแล้วส่วนหนึ่งแต่จะมากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับโอกาสพิสูจน์ตัวเองด้วยคือภายหลังเมื่อมีโอกาสทำผิดทำเลวดังเคยหากคุณปฏิเสธโอกาสนั้นแม้ต้องยอมแลกด้วยชีวิตก็ถือว่าความสำนึกผิดของคุณแรงในระดับใช้ลบชื่อคุณออกจากบัญชีบาปเวรชนิดนั้นๆได้และบาปเวรเก่าก็จะเบาบางลงกว่าครึ่ง 2. ขอโทษคนที่ขอโทษบ่อยๆนั้นพูดคำว่าขอโทษง่ายแต่คนที่นานๆพูดทีจะรู้สึกว่ายากเพราะจิตต้องยอมรับให้คนอื่นรู้ว่าตนผิดซึ่งทิฏฐิมานะและความอาหังการของมนุษย์เราไม่อนุญาตให้ทำเช่นนั้นง่ายนักอย่างไรก็ตามคำขอโทษยังแบ่งออกเป็นอีกหลายชั้นหลายวรรณะบางคนขอโทษบ่อยซะจนรู้สึกว่าทำอะไรผิดบ่อยๆก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขอโทษเอาทีหลังคำขอโทษที่ตามหลังการประมาทหรือขาดความระมัดระวังจนติดเป็นนิสัยนั้นไม่ใช่คำขอโทษที่มีค่านักส่วนบางคนนานๆขอโทษทีแต่กล่าวออกมาจากใจเต็มๆจริงๆประกอบด้วยความสำนึกผิดจริงๆและมีความตั้งใจที่ดีที่จะไม่ทำอีกจริงๆอันนั้นเป็นคำขอโทษที่มีค่าและเกิดจากจิตอันเป็นมหากุศล
การขอโทษอาจไม่ได้เป็นคำพูดขอโทษเสมอไปแต่อาจเป็นการทำดีลับหลังเช่นในกรณีที่บุคคลที่คุณทำเรื่องเลวๆกับเขานั้นเสียชีวิตไปแล้วคุณอาจพูดสรรเสริญหรือทำอะไรเป็นการเชิดชูท่านเพื่อให้ผู้คนนึกนิยมชมชื่นอย่างน้อยที่สุดความสุขที่ได้ทำดีจะกลบกลืนความรู้สึกผิดได้บ้างหรือถ้าหากคุณจำไม่ได้กระทั่งชื่อแซ่หรือหน้าตาไม่ทราบว่าปัจจุบันเขามีชีวิตอยู่ณแห่งหนตำบลใดคุณก็อาจขอโทษเขาผ่านการทำดีกับคนอื่นแทนเช่นคุณเคยทำร้ายจิตใจใครด้วยคำพูดเสียดแทงปัจจุบันคุณไม่มีทางพบใครคนนั้นอีกแล้วคุณก็เพียงตั้งใจว่าต่อไปนี้จะพูดแต่คำที่ช่วยให้ทุกคนรู้สึกดีปริมาณของบุญคุณที่สร้างขึ้นใหม่จะเหมือนน้ำดีกลุ่มใหญ่ไล่น้ำเสียกลุ่มน้อยได้ 3. ให้อภัยก่อนอื่นคุณต้องมองว่าตอนคุณโดนใครทำให้เจ็บช้ำน้ำใจมากๆนั้นคือรูปแบบหนึ่งของการโดนทวงหนี้เมื่อมองอย่างนี้ทุกคนจะเต็มใจให้อภัยและทราบชัดจากความเบาหัวอกว่านี่เก่าถูกชำระแล้วอาจต้องผ่อนส่งหลายครั้งหรืออาจเหมารวบเบ็ดเสร็จในครั้งเดียวเมื่อจิตสะอาดได้ด้วยการคิดอภัยปราศจากกลิ่นไหม้ของไฟพยาบาทแล้วคุณจะค่อยๆนึกออกว่าสิ่งที่คุณถูกกระทำนั้นคุณเองก็เคยกระทำไว้ก่อนกับคนอื่นถึงตรงนั้นคุณจะค่อยๆมีสัมผัสเกี่ยวกับกรรมวิบากมองเห็นความสอดคล้องมองเห็นการสะท้อนไปสะท้อนมาของเหตุการณ์ทำนองเดียวกันมองเห็นความยุติธรรมตลอดจนมองเห็นน้ำหนักความทุกข์ของผู้ที่ถูกคุณกระทำเปรียบเทียบได้กับความทุกข์ที่คุณโดนกระทำเข้าให้บ้างและนั่นเองจะเป็นการยอมรับกฎการสะท้อนกลับของกรรมอย่างหมดหัวใจคุณจะเลิกรู้สึกไปเองว่าทำอะไรก็ได้ไม่ต้องรับผลนอกจากนั้นคุณจะค่อยๆสังเกตและมีความรู้เพิ่มขึ้นคือไม่ว่าคุณเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหรือเป็นฝ่ายถูกกระทำขอเพียงคิดประทุษร้ายกันมีความผูกใจเจ็บกันเล็งแลกันและกันด้วยแววพยาบาทอาฆาตเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นบาปเวรระหว่างกันแล้วต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้อภัยได้ไม่จำกัดไม่มีความพยาบาทตกค้างแม้แต่ในความคิดนั่นเองจิตจะทำตัวเป็นน้ำทิพย์ล้างรอยแค้นทั้งฝ่ายตนและฝ่ายเขาในที่สุดความอาฆาตในฝ่ายเขาย่อมทนตั้งอยู่ไม่ได้ต้องเลือนหายไปในที่สุดสรุปคือเมื่อถูกทำให้แค้นแล้วไม่คิดแก้แค้นเรียกว่าเป็นการใช้หนี้ขอให้จำไว้ว่าคุณอาจโกรธโดยไม่ตั้งใจแต่ไม่มีทางอภัยโดยบังเอิญมีกรณีที่ยากจะอภัยอยู่มากมายและยิ่งเกิดบ่อยขึ้นทั่วทุกหัวระแหงในปัจจุบันเช่นบางคนรับกรรมที่เคยทำไว้กับลูกในเกมกรรมครั้งก่อนๆต้องมาเกิดกับพ่อแม่ที่ทำเรื่องเลวร้ายกับตนเช่นเมาเหล้าทุบตีเป็นผีพนันที่หันมาปล้นเงินคนที่บ้านเป็นพ่อที่ทำบัตรสีบัตรเถลิงกับลูกที่ไม่มีทางขัดขืนเป็นแม่ที่ขายลูกสาวกินกรณีเช่นนี้อย่าว่าแต่จะมีกำลังใจตอบแทนแค่ห้ามใจไม่ให้คิดอยากฆ่าพ่อแม่ตัวเองก็นับว่ายากแล้วแน่นอนเมื่อถูกเกมกรรมปิดบังอดีตชาติไว้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าความหลงลืมก็ย่อมไม่มีทางทราบได้ว่าการถูกข่มเหงในบ้านโดยพ่อแม่ของตนเองคือการแสดงตัวอย่างโจ่งแจ้งของกรรมเก่าคุณอาจทำไว้กับลูกตัวเองหรือทำไว้กับคนอื่นและเมื่อไม่อาจทำใจให้เชื่อว่านั่นคือกรรมเก่าของตนก็ย่อมผูกใจพยาบาทอาฆาตแล้วกลายเป็นปมพยาบาทระหว่างคนในครอบครัวซึ่งยากมากๆที่จะถ่ายถอนตามกฎข้อแรกๆของเกมกรรมนั้นคือถ้าคุณอาฆาตแค้นพ่อแม่รุนแรงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดชีวิตคุณจะเหมือนมีบาดแผลใหญ่ทำอะไรเจริญยากถึงแม้บุญเก่าหนุนให้รุ่งเรืองก็ต้องมีอันเป็นทุกข์ไม่สุขใจจากความรุ่งเรืองนอกกายดังกล่าวการอภัยในเรื่องน่าเจ็บปวดที่สุดทำได้ยากที่สุดจึงแทบจะเป็นการทำแต้มสูงสุดในเกมกรรมและกล่าวได้ว่าเป็นการใช้หนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าทำไม่ได้ก็น่าเห็นใจแต่หากทำได้ก็ไม่มีบุญกุศลชนิดไหนๆอีกแล้วที่คุณจะทำไม่ได้สำหรับพ่อที่เลวไม่ดูแลรับผิดชอบลูกเมียหรือทำเรื่องเลวร้ายกับลูกๆได้ลงคอนั้นอาจได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหนี้น้ำกามไม่มากนักทว่าสำหรับผู้เป็นแม่จะดีเลวอย่างไรก็ตามทุกคนเป็นหนี้การอาศัยท้องท่าน9เดือนเสมอจึงกล่าวได้ว่าระหว่างพ่อเลวกับแม่เลว
การโกรธเกลียดแม่ที่เลวเป็นบาปกว่าและในทางตรงข้ามการให้อภัยแม่ที่เลวย่อมได้ผลเป็นบุญเกินประมาณจะเชื่อฟังจะไม่ทำให้แม่เสียใจสี่ตั้งความปรารถนาดีสิ่งที่ยากกว่าการอภัยคือการดีตอบกับคนที่ร้ายกับคุณก่อนสำหรับคนทั่วไปอาจฟังเป็นเรื่องบ้าและไม่น่าเป็นไปได้หรือแม้เป็นไปได้ก็ไม่ควรทำแต่สำหรับคนที่มองชีวิตเป็นเกมกรรมการดีตอบไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยตรงข้ามกลับจะเป็นโอกาสโกยคะแนนพิเศษ2เท่า3เท่าของคะแนนทำดีปกติด้วยซ้ำเมื่อมีแก่ใจตั้งความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเคลือบแฝงคุณก็ย่อมมีทุนพอที่จะพูดดีและทำดีกับเขาในเวลาต่อมาฉะนั้นปัญหาอยู่แค่ที่ใจทำอย่างไรคุณจึงสามารถตั้งความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจกับคนที่มาทำเรื่องแย่ๆกับคุณได้ก่อนอื่นใดคุณต้องสร้างกำลังใจให้ตนเองกำหนดใจลงไปให้แน่วแน่ว่าถ้าคุณกำลังอยู่ในเกมกรรมจริงและการทำดีตอบคนที่ร้ายกับคุณเป็นการทำคะแนนอย่างสูงจริงก็แปลว่าหากทำได้สำเร็จจะต้องมีเรื่องดีๆที่คาดไม่ถึงปรากฏให้เห็นอย่างแน่นอนและหากคุณไม่รอดูเหตุการณ์ภายนอกแต่เฝ้าสังเกตเหตุการณ์ภายในจิตใจอันสับสนอลหม่านของตนเองก็จะพบภาวะมหัศจรรย์ที่เรียกว่ามหาโสมนัสคุณเป็นคนดีคุณทำในสิ่งยากที่ใครจะทำได้และธรรมชาติของจิตก็จะสนองคืนให้ด้วยความรู้สึกที่ลึกล้ำเกินพรรณนาการตั้งความปรารถนาดีไว้ล่วงหน้าชนิดง่ายที่จะตามมาด้วยการอยากพูดให้เขาเป็นสุขอยากทำบางอย่างให้เขาสบายก็คือรูปแบบหนึ่งของการแผ่เมตตานี่บาปเวรจะหมดไปอย่างรวดเร็วด้วยการชะล้างของเมตตาจิตยิ่งคุณแผ่เมตตาได้เข้มแข็งหนักแน่นและต่อเนื่องขึ้นเพียงใดบาปเวรก็จะยิ่งถอยห่างหนีหายไปมากขึ้นเท่านั้นขอให้จำกฎแห่งเกมกรรมข้อนี้ไว้เป็นหลักแล้วเฝ้าติดตามสังเกตดูว่าเป็นความจริงไหมหากเป็นจริงคุณจะได้เริ่มตื่นเต้นกับการเล่นเกมกรรมด้วยความรู้ความเข้าใจใหม่ๆเสียที 5. ช่วยชีวิตสัตว์การทวงหนี้หลายๆครั้งมาในรูปของเมฆหมอกดำทะมึนที่ห่อหุ้มชีวิตทั้งหมดไว้เช่นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างหนักถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อถ้าคุณจิตใจสงบเยือกเย็นในเวลาหนึ่งและกลับลุกเป็นไฟมีความคิดเหี้ยมเกรียมได้เป็นตรงข้ามขอให้สันนิษฐานว่าอดีตชาติคุณเคยดุร้ายมามากหรืออาจถึงขั้นเหี้ยมโหดเป็นโจรที่ฆ่าฟันคนไม่มีทางสู้แต่ภายหลังกลับตัวสำนึกผิดได้และเป็นความรู้สึกที่รุนแรงขนาดเหวี่ยงกลับมาเป็นขั้วตรงข้ามประเภทนี้เกิดใหม่มักเป็นคนดีหรืออาจจะแสนดีแต่ก็มีปมร้ายมีภาคอันตรายซุกซ่อนที่ยากจะอธิบายและไม่เป็นที่เข้าใจแม้กระทั่งต่อตนเองรู้แต่ว่าวันดีคืนดีก็ปรากฏเป็นที่ประจักษ์กันได้หากคุณเข้าข่ายทำนองนี้ขอให้ทราบว่าคุณหนีนรกมาได้ทีหนึ่งแล้วนับเป็นโชคดีแล้วแต่สิ่งที่คุณจะต้องเผชิญในชีวิตมนุษย์ครั้งนี้ก็คือสุขภาพที่อ่อนแอหรือความเจ็บป่วยทรมานเรื้อรังที่ยากจะหาหมอรักษาให้หายขาดแม้วิทยาการแพทย์เจริญก้าวหน้าเพียงใดกรรมเก่าจะส่งอาการลึกลับมาเอาชนะจนได้หรือแม้เจอหมอเทวดาช่วยได้โรคหนึ่งก็หนีไปสร้างโรคใหม่ขึ้นอีกทางวนเวียนทำความทุกข์ให้กับคุณจนอยากตายไปให้พ้นซึ่งถ้าฆ่าตัวตายสำเร็จก็นั่นแหละเข้าทางกรรมเก่าเขาแล้วผู้ตายด้วยจิตที่เศร้าหมองย่อมมีทุกขติเป็นที่หวังเสมอถ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่ออีกแล้วขอให้ลองใช้ชีวิตที่เหลือน้อยนั้นปลดปล่อยสัตว์อื่นให้รอดตายดูจะคิดว่าเป็นการทดลองครั้งสุดท้ายหรือเพื่อความสบายใจก่อนตายอย่างไรก็แล้วแต่สำคัญคือไม่ใช่แค่ปล่อยนกปล่อยปลา 2-3 ตัวคุณต้องปล่อยทีปล่อยมากๆและปล่อยอย่างต่อเนื่องนานๆกระทั่งเกิดจิตเป็นมหาทานที่ตั้งมั่นเคยชินกับการถ่ายชีวิตสัตว์ไม่ถ่ายชีวิตสัตว์แล้วรู้สึกว่าความสุขมันคล่องไปทุกวันมีสัตว์มากมายต้องตายเพื่อเป็นอาหารจุดที่คุณสามารถช่วยพวกมันได้ง่ายหน่อยคือตลาดสด
แต่ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนสัตว์ยิ่งตัวใหญ่มากขึ้นก็ยิ่งมีพลังชีวิตมากขึ้นการยืดชีวิตของสัตว์ทั้งใหญ่และเล็กไม่เลือกหน้าจะช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยที่ลึกลับทั้งน้อยและใหญ่ได้แบบครบวงจร 6. รักษาศีลการตั้งใจรักษาศีลคือการสร้างมหาทานเพราะการตั้งใจงดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นการที่ละเมิดสิทธิผู้อื่นงดเว้นถ้อยคำอันเป็นทุจริตและงดเว้นการเสพสุรายาเมานั้นเป็นการกระทำชีวิตให้ปลอดภัยแก่ตนและผู้อื่นอย่างยิ่งแม้เขาเคยค้างชำระหนี้คุณมาและเกณฑ์กรรมจัดสรรให้คุณมีสิทธิ์ทวงหนี้เขาคืนคุณก็ไม่ทวงอันนั้นแหละจึงกล่าวได้ว่าศีลจัดเป็นมหาทานอันเยี่ยมขอให้พิจารณาเป็นข้อๆไปถ้าเจตนางดเว้นฆ่าสัตว์ที่คุณมีสิทธิ์ฆ่าง่ายๆเช่นมดและยุงคุณได้ชื่อว่าใช้หนี้เก่าที่อาจเคยก่อกวนให้ผู้อื่นรำคาญส่วนหนี้ที่มดและยุงทำให้คุณรำคาญคุณก็ยกให้พวกมันไปถ้าเจตนางดเว้นลักทรัพย์ที่คุณมีโอกาสทำได้คุณได้ชื่อว่างดการทำความเสียหายให้แก่ผู้ที่จะต้องเสียหายเหมือนเขาได้รับการยกโทษจากคุณและคุณก็จะไม่ต้องเป็นผู้ติดหนี้ให้เกิดวงจรอุบาทวันหนึ่งเป็นขโมยอีกวันหนึ่งถูกขโมยถ้าเจตนางดเว้นกามที่ละเมิดสิทธิผัวเขาเมียใครหรือละเมิดสิทธิพ่อแม่ผู้ปกครองเลี้ยงดูคุณได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ทำเรื่องบาดใจกับผู้สมควรโดนกรรมเก่าเล่นงานให้บาดใจและคุณเองก็จะไม่ต้องสร้างหนี้ใหม่จนตกไปอยู่ในฐานะถูกกระทำให้บาดใจด้วยถ้าเจตนางดเว้นการโกหกคุณได้ชื่อว่าเป็นผู้ยกประโยชน์ให้คนที่สมควรถูกหลอกถ้าเจตนางดเว้นคำเสียดแทงใจคุณได้ชื่อว่าเป็นผู้ยกประโยชน์ให้คนที่สมควรได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจถ้าเจตนางดเว้นคำหยาบคุณได้ชื่อว่าเป็นผู้ยกประโยชน์ให้คนที่สมควรโกรธเกลียดด้วยการฟังคำด่าทอถ้าเจตนางดเว้นการพูดเพ้อเจ้อไร้สติคุณได้ชื่อว่าเป็นผู้ยกประโยชน์ให้คนที่สมควรมึนงงฟุ้งซ่านจากการฟังคำพูดอันเลื่อนลอยถ้าเจตนางดเว้นการเสพสุรายาอียามอมเมาให้สติขาดหายทั้งหลายคุณได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่กระทำตนให้เข้าข่ายบุคคลอันตรายคุณทำความปลอดภัยให้สังคมจากการดำรงตนเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนคุณจะไม่เป็นเครื่องมือของเกมกรรมลงโทษผู้สมควรได้รับอันตรายจากการถูกคนเมาสุราอาละวาดบทต่อไปจะแสดงให้เห็นว่ามีชีวิตจนเติบโตมาคุณต้องใช้หนี้ไปไม่มากก็น้อยแต่ขณะเดียวกันก็มีสิทธิ์ก่อหนี้เพิ่มได้ตลอดเวลาจบบทที่4จากเด็กตัวน้อยน้อยที่อ่อนแอไร้เรียวแรงเติบโตจนมาเป็นคนขนาดนี้ต้องหมดเปลืองเงินทองต้องทุ่มเททั้งกายใจอดทนแค่ไหนใครทำให้เราได้เท่าเธอหยาดเหงื่อและน้ำตากว่าจะได้เป็นตัวตนไม่เคยได้ทดแทนคุณเลยสักครั้งมีแต่ทำให้วุ่นวายไม่เคยสบายใจสักครั้งวันนั้นอยากย้อนเวลากลับไปแก้ตัวอีกครั้ง